รู้ก่อนซื้อกันแบรนด์ Mythic Brand Name นะครับวันนี้เรานำรุ่นฮิตของตัวซีรีส์ AVA นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ฮิตฮอตในหมู่สาวๆมากด้วยความที่เขาฮิตของปลอมก็จะเยอะใช่ไหมครับแต่วันนี้ทางแบรนด์ Mythic Brand Name ของเรานำมาให้ดูว่าแพ้ปลอมเราดูกันยังไงนะครับดีเทลแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวหนังของเขานะครับหนังของเขาจะมีความที่ตัวปั๊มโมโนแกรมของเขานะครับจะมีความเท่ากันและสม่ำเสมอกันนะครับและถ้าเราพลิกดูดีๆนะครับจะมีความเล่นแสงเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าเป็นของปลอมมันจะเป็นแบบสีด้านไปเลยส่วนอีกตัวนึงที่จะให้ดูนะครับก็คือจะเป็นตัวสแตมป์แบนเนมด้านนี้เลยมันจะมีคำว่าซีลินปารีสอยู่นะครับตัวนี้อักษรเขาว่าจะมีความเท่ากันและจะมีความทองที่เป็นความลักชูถ้าเป็นของปลอมนะตรงสายตรงนี้เขาจะมีความที่ด้านๆ นะครับและตัวอักษรเขาอ่ะจะไม่ได้เล่นแสงมากแล้วก็จะมีความเป็นทองแบบเก่าๆนิดนึงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอะไหล่ของเขานะครับถ้าสังเกตง่ายๆเลยก็จะเป็นตัวส่วนซิปนะครับตัวอะไหล่เขานะครับจะมีความที่มีน้ำหนักที่พอดีพอเหมาะนะครับไม่ได้หนักไปหรือเบาไปนะครับและเขาก็จะมีตัวซิลินปั๊มอยู่ตรงหัวซิปนะครับตัวอักษรต้องตรงกับตัวสแตมป์แบรนด์เนมด้านบนต่อไปเราจะมาดูด้านในนะครับด้านในเขาจะเป็นตัวผ้าแคนวาสที่จะมีความทนทานมากและประเทียบกันเย็บด้านในเขาจะสีเข็มเท่าๆกันเลยช่วงนี้นะครับของปลอมค่อนข้างเยอะมากเลยครับถ้าลูกค้าคนไหนไม่ค่อยมั่นใจสามารถเข้ามาได้ที่หน้าร้านเรานะครับแบรนด์ Mythic Brand Name ขายของแท้ 100% เลยได้ที่ทั้งสาขาเมกาบางนาและเซ็นทรัลเวสเกตนะครับแล้วมาช็อปกันนะ